3ตุลาคมของขวัญของลีโอท่านทั้งหลายเป็นพี่น้องกันทั้งหมดมัทธิวบทที่23ข้อ8ลีโอโทสตอยเป็นชายผู้ร่ำรวยซึ่งอาศัยอยู่ในรัสเซียเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเขาดูไม่เหมือนกับคนรวยทั่วไปในยุคนั้นลีโอมีเพื่อนมากมายในหมู่คนยากจนเขาแต่งตัวใช้ชีวิตทำงานและเขียนหนังสือในหมู่คนยากจนจนเขากลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงซึ่งเขียนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรัสเซียในระยะเวลานั้นครั้งหนึ่งในช่วงที่ขาดแคลนอาหารลีโอเดินผ่านขอทานชราคนหนึ่งข้างถนนชายชราดูสกปรกผมเผ่ายุ่งเหยิงเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งลีโอรู้สึกสงสารทันทีที่เห็นและค่อยๆเปลี่ยนเป็นความรักชายที่น่าสงสารลีโอคิดฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเขาเขาต้องการอาหารฉันจะให้ทุกอย่างที่ฉันมีเขาล้วงกระเป๋ากางเกงและเสื้อแต่ก็ไม่พบเงินเลยโอ้ไม่นะฉันให้เงินไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือสำหรับชายขอทานผู้หิวโหยแล้วลีโอกอดชายขอทานและหอมแก้มที่เหี่ยวย่นของเขากรุณายกโทษให้ฉันด้วยลีโอกระซิบพี่น้องของฉันฉันหาเงินในกระเป๋าแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเหลือเลยน้ำตาของชายชราไหลลงมาอาบแก้มในขณะที่ในตามีประกายของความสุขพร้อมด้วยรอยยิ้มที่ไม่มีฟันปรากฏบนใบหน้าแค่คุณเรียกฉันว่าเป็นพี่น้องนั่นก็เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่แล้วในเบื้องลึกของจิตใจของเราทุกคนต้องการใครสักคนที่จะมองลึกลงไปภายใต้เสื้อผ้าที่สวมใส่เพื่อจะเห็นถึงความเป็นคนภายในซึ่งทำให้เราทุกคนเป็นพี่น้องกันเราต่างก็เดินทางค้นหาใครคนหนึ่งที่จะมองเห็นความงดงามภายใต้เนื้อหนังของเราท้ายสุดมนุษย์ก็คือมนุษย์นอกจากที่ที่เราเกิดหรือความผิดปกติของร่างกายที่อาจจะแตกต่างกันแล้วเราต่างก็ต้องรู้สึกหิวมีความต้องการเหมือนกันอยากจะเป็นที่รักและยอมรับและแสวงหาเพื่อนเช่นกันการเลือกเพื่อนจะกว้างมากขึ้นเมื่อเราโตพอที่จะเข้าใจถึงความเป็นพี่น้องกันของทุกคนพวกเราทุกคนเป็นพี่น้องกันเกี่ยวข้องกันผ่านทางความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นจากการที่เราเป็นมนุษย์